ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่ที่ลิเบียขณะนี้เพิ่มขึ้นเป็นกว่า11,500คนและยังมีผู้สูญหายอีกจำนวน11,000คนประชาชนได้รับผลกระทบมากกว่า800,000คนค่ะความเสียหายรุนแรงนี้เกิดขึ้นเนื่องจากว่าอิทธิพลของพายุแดนเนียลที่พัดถล,ล่มหลังจากนั้นเกิดน้ำท่วมฉับพลันและเขื่อนสองแห่งพังทลายลงมาในขณะที่ประชาชนกำลังนอนหลับพักผ่อนในช่วงเวลากลางคืนค่ะแล้วร่างของพวกเขาจำนวนหนึ่งถูกน้ำ ซัดลงทะเลทําให้หมดโอกาสที่จะมีชีวิตรอดโดยรายงานล่าสุดนะคะจากทางสหรประชาชาติยังเตือนได้ว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตอาจจะพุ่งสูงกว่า20,000คนเนื่องจากว่าหลายชุมชนถูกน้ำท่วมอย่างหนักกองสร้างอาคารบ้านเรือนมีความสูงถึง4เมตรทับทั้งคนแล้วก็รถจำนวนนับไม่ถ้วน ขณะที่ประชาชนใน5จังหวัดได้รับความเดือดร้อนไม่ต่ำกว่า884,000คนผู้เสียชีวิตและผู้สูญหายเกือบทั้งหมดอยู่ที่เมืองเดอร์นาซึ่งเป็นเมืองติดทะเลในภาคตวันออกของลิเบียเสียหายหนักที่สุดจากเหตุการณ์น้ำท่วมทีมท่เกิดขึ้นจากอิทธิพลของพายุดแดนเนียลพัดถลม่มนอกจากนี้ยังมีเขื่อนที่พังทลายลงมาสองแห่งทำให้น้ำทะลักเข้าท่วมเมืองอย่างหนัก พายุแดเนียลค่ะได้พัดถล่มลิเบียในคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาทำให้เกิดฝนกระหน่ำอย่างรุนแรงแล้วก็เกิดน้ำท่วมฉับพลันในเมืองเดอร์น้ารวมไปถึงทั่วภาคตะวันออกของลิเบียรกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวแรงได้พัดเอาอาคารบ้านเรือนพร้อมทั้งผู้คนที่อยู่ภายในแล้วที่ยังคงหลับพักผ่อนตกลงไปในทะเล เนื่องจากว่าเป็นเมืองติดริมทะเลแล้วเป็นช่วงเวลากลางคืนนั่นจึงเป็นสาเหตุทำให้มีตัวเลขผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากทางเจ้าหน้าที่กูภ้ภัยรายงานว่าทีมกู้ภัยยังคงเร่งค้นหาใต้ซากปรักหักพังต่างๆส่วนนักประดาน้ำค่ะเร่งกู้ร่างผู้เสียชีวิตในทะเลขึ้นมาได้เป็นจำนวนมากโดยที่ยังไม่สามารถพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลได้ ส่วนทางรัฐมนตรีสาธารณสุขของลิเบียได้ไรายงานว่าจะเริ่มฝังร่างผู้เสียชีวิตแบบฝังหมู่ในหลุมศพขนาดใหญ่หลายหลุมนอกเมืองส่วนทางสภาผู้แทนในภาคตะวันออกของลิเบียได้มีการอนุมัติงบฉุกเฉิน70,000ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือน้ำท่วมและผู้ประสบภัยในครั้งนี้ส่วนถ้าไปดูความ คืบหน้าเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด6.8ที่โมร็อกโกค่ะซึ่งถือว่าเป็นแผ่นดินไหวที่รุนแรงที่สุดเท่าที่เคยเกิดขึ้นในโมร็อกโกในรอบ123ปีเมื่อวันที่8กันยายน2566ที่ผ่านมาล่าสุดตัวเลขผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น2,946คนบาดเจ็บอีกมากกว่า5,674คนก็นับเป็นแผ่นดินไหวที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดในประเทศค่ะ ขณะที่ความหวังที่จะพบผู้รอดชีวิตขณะน,นี้แทบจะไม่มีแล้วแต่ว่าปฏิบัติการในการช่วยเหลือได้เน้นการกระจายไปให้ถึงมือผู้ที่ไร้ที่อยู่อาศัยจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวให้เร็วที่สุดแล้วพยายามเข้าถึงหมู่บ้านห่างไกลบนเทือกเขาสูงไฮแอลาสศูนย์กลางของแผ่นดินไหวในครั้งนี้ ขณะที่สำนักพระราชวังโมร็อกโคได้ออกแถลงการล่าสุดค่ะบอกว่าบ้านเรือนของประชาชนเสียหายมากกว่า50,000หลังทางสำนักพระราชวังจะมีการจัดหาที่อยู่ให้พร้อมกับการมอบเงินครัวเรือนละ1 5 0 0 0บาทและจะมอบเงินช่วยเหลือประมาณ4,80,000บาทสำหรับบ้านที่พังถลง่มลงมาทั้งหลัง2,70,000บาทสำหรับบ้านที่เสียหายบางส่วนค่ะ ไปที่สหรัฐอเมริกากันบ้างนะคะศูนย์เฮอริเคนแห่งชาติของสหรัฐหรือว่า NHc ค่ะได้มีการรายงานว่าพายุเฮอริเคนลีได้อ่อนกำลังลงจากระดับ2เป็นระดับ1ด้วยความเร็วลมสูงสุด136กิโลเมตรต่อชั่วโมงมุ่งหน้าไปที่รัฐเมนของสหรัฐและคาดว่าจะเข้าถล่มในวันพรุ่งนี้ พร้อมเตือนว่าแม้พายุจะอ่อนกำลังลงแล้วแต่ยังคงเป็นพายุลูกใหญ่และอันตรายอยู่มากสามารถสร้างความเสียหายต่ออาคารบ้านเรือนรวมไปถึงเสาไฟฟ้าเพราะอาจจะทำให้เกิดไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างสหรัฐและแคนาดาค่ะได้มีการออกประกาศเตือนภยัยพายุลูกนี้แล้วโดยทางการสหรัฐออกประกาศเตือนภยัยในระดับของพายุโซนร้อนตั้งแต่รัฐแมสซาชูเซตส์ ไปจนถึงชายแดนสหรัฐและแคนาดานอกจากนี้ยังรวมถึงที่เมืองมาธาสวยยาด,ด้วยด้านรัฐเมนค่ะได้ประกาศเตือนภัยเฮอริเคนในระดับเฝ้าระวังเป็นครั้งแรกในรอบ15ปีส่วนแคนาดาเนี่ยออกประกาศเตือนภัยระดับเฝ้าระวังพายุโซนร้อนในภาคตะวันออกของแคนาดาค่ะ ขณะเดียวกันเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่เมืองฟินิกส์รัฐแอริโซนาของสหรัฐอเมริกาได้มีการสรุปยอดผู้เสียชีวิตจากภาวะคลื่นความร้อนที่พัดเข้าถลม่มยืนยันแล้ว202คนแต่ยังมีผู้เสียชีวิตอีกกว่า356คนที่กำลังรอตรวจสอบนะคะว่าเสียชีวิตจากเหตุการณ์คลื่นความร้อนหรือไม่ ซึ่งคลื่นความร้อนอุนแรงที่ถล่มที่เมืองฟีนิกซ์ในฤดูร้อนปีนี้เมื่อเดือนกร,รกฎาคมที่ผ่านมาทำให้อุณหภูมิเนี่ยพุ่งสูงกว่า43องศาเซลเซียสถึง31วันติดต่อกันทำลายสถิติสูงสุดนะคะจำนวนวันที่อุณหภูมิเกิน43องศาเซลเซียสของเมืองนี้ในรอบ49ปีเลยล่ะค่ะ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยคะ่ะ